สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับดอกไม้สวยงามอีกหนึ่งชนิดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลักษณะดูเผินๆเนี่ยจะคล้ายดอกปีบเลยนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาเขาออกอะค่ะเขาจะออกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะดูนะคะก้านดอกอะค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนดอกไม้จะออกลักษณะเหมือนกับพุที่พวยพุ่งออกมาเลยนะคะส่วนใบอะค่ะเพื่อนๆจะมีความเป็นสีเขียวนะคะเขียวเข้มแล้วก็มีลายใบชัดเจนมากเลยนะคะนี่ค่ะหลังใบเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะใบก็จะมีความกรอบนะคะใบหนากรอบนะคะค่ะใบนี้อาจจะมาขโมยซีนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นใบม่วงเหมือนกันนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นสาวน้อยสันทรายนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใบเขาอะค่ะจะมีสีเขียวนะคะสีเขียวออกเขียวแบบเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนผสมกันอะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดอกเขาเนี่ยค่ะจะออกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะบางคนนะคะเขาก็จะเรียกว่าต้นจรกานะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใบที่เขาออกใหม่ค่ะเพื่อนๆอยากให้เห็นจังเลยค่ะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะเพื่อนๆเขาจะมีแบบความเป็นสีเขียวแบบเขียวสดเลยอะค่ะเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่าเขียวไม่ใช่แบบว่าเขียวเข้มนะคะเป็นเขียวสดนะคะสวยงามนะคะใบเขาก็จะมีออกด่างนิดๆนะคะลายใบก็จะด่างนิดๆนะคะแต่ถ้าจรกาด่างก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นดอกจรกานะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันแบบชื่อเรียงเสียงเพราะนะคะก็คือสาวน้อยสันทรายนะคะไม่ใช่สันกำแพงนะเพราะว่าสาวน้อยสันทรายอะค่ะทางเหนือนะคะอำเภอเนี้ยจะมีเยอะมากนะคะชื่อสันทรายเนี่ยจะเยอะมากสำหรับทางเหนือแล้วก็ต้นไม้ประเภทนี้ค่ะโดยมากก็จะปลูกทางเหนือค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าสาวน้อยสันทรายนะคะเพราะว่าสวยงามนะคะเหมือนสาวน้อยเลยนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมีนาชาแนลซื้อมาในราคาปัจจุบันนี้นะคะก็คือกลางเดือนมกรา65นะคะอยู่ที่120บาทนะคะร้านประจำกันนะคะมีช่อ3ช่อ3กิ่ง3ดอกนะคะแล้วก็มีชนิดใบด่างด้วยนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะเขาจะเป็นใบด่างขาวนะคะจรกาเหมือนกันหรือว่าสาวน้อยสันทรายเหมือนกันแต่เป็นสาวน้อยสันทรายด่างให้เพื่อนๆทายนะคะราคาเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 1,200 บาทซึ่งไม้ด่างก็ยังอยู่ในกระแสอยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไม้ด่างก็ยังอยู่ในกระแสเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นไม้ด่างเนี่ยก็จะเป็นดักร้อยนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ด่างปุ๊บนะคะถึงแม้จะเป็นต้นเดียวกันชนิดเดียวกันหรือว่าสายพันธุ์เดียวกันนะคะราคาก็จะขึ้นเป็นหลักพันทันทีค่ะแต่ว่ามีนาชาแนลไม่ตามกระแสนะคะไม่แลไอเทมนะคะก็คือขอประหยัดกระเป๋าไว้ก่อนค่ะดอกสวยงามเหมือนกันนะคะลักษณะดอกก็คือเหมือนกันนะคะก็คือเราก็ได้ต้นที่ไม่ด่างมานะคะในราคา120บาทนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆก็เป็นอีกต้นไม้หนึ่งชนิดนะคะที่หาดูได้ยากนะคะน่าอนุรักษ์ไว้นะคะสาวน้อยสันทรายค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้มีนาชาแนลด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะลากันไปก่อนนะคะ